สวัสดีครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะมาบอกวิธีที่เปลี่ยนมุมมองนะครับในการออกดัตติ้งนะครับจากมุมมองที่1ให้เป็นมุมมองที่3นะครับวิธีการนะครับทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเข้ามาที่หน้าของดัตติ้งนะครับอาจจะใช้เป็นตัวนี้นะครับอาจจะคลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับเลือกเป็นดัตติ้งนะครับคลิกขวาที่โปรเจกต์เลือกเป็นดัตติ้งหรือว่าจะกดที่ Drafting ตรงหน้าเริ่มต้นเลยก็ได้นะครับหรือจะมาที่ตรงนี้นะครับ New Document เพื่อสร้างเป็น Drafting ก็ได้นะครับทีนี้ผมจะกดคลิกขวาที่ Project เลือกเป็น Drafting นะครับผมเลือกเป็น Template เริ่มต้นนะครับเมื่อเข้ามาสู่หน้า Drafting เสร็จแล้วนะครับวิธีการที่จะเปลี่ยนจากมุมมองที่1ให้เป็นมุมมองที่3นะครับวิธีการก็คือให้มาเปิดในส่วนของออปชันนะครับก็คือให้คลิกขวาที่แถบบาร์สีดำตรงนี้นะครับคลิกขวาจากนั้นก็ทำการเปิดออปชันนะครับตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่มันจะขึ้นเป็นกรอบสีส้มลักษณะนี้นะครับแปลว่าทำการเปิดในส่วนของออปชันไว้อยู่สมมุติว่าเรายังไม่เปิดนะครับก็ให้ทำการคลิกขวาเลือกเป็นออปชันตัวนี้นะครับพอเราเลือกออปชันเข้ามานะครับจะขึ้นเป็นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับออปชันนะครับวิธีการนะครับให้เรามาที่ในส่วนของวิวนะครับคลิกบวกตรงวิวนะครับจากนั้นเลือกเป็น projection type นะครับว่าเราจะเลือกใช้เป็นมุมมองแบบใดนะครับกดคลิกขวาที่ projection type กด edit นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการติ๊กถูกตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นค่าเริ่มต้นที่เราเซตเป็น first angle ก็คือมุมมองที่1นะครับเราทำการติ๊กถูกออกนะครับจากนั้นเราก็เลือกเป็น third angle ก็คือมุมมองที่3นะครับกดเลือกเป็นมุมมองที่3นะครับจากนั้นกดติ๊กถูกนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นมุมมองที่3แล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองนำตัวชิ้นงานเข้ามานะครับผมจะดึงชิ้นงานชิ้นนี้เข้ามานะครับโอเคผมทำการกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ปล่อยที่หน้ากระดาษนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของตัวชิ้นงานที่เราจะทำออกกระดาษนะครับขึ้นมาจากนั้นผมก็เปลี่ยนวิวให้มันเป็นลักษณะนี้เป็นฟอนต์วิวนะครับจากนั้นก็กดติ๊กถูกนะครับเลื่อนขึ้นข้างบนแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับจากนั้นโอเคผมจัดวางเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นลักษณะมุมมองที่3นะครับนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองที่3นะครับเราลองมาเปรียบเทียบดูกับตัวมุมมองที่1นะครับตัวนี้นะครับให้สังเกต2ตัวนี้นะครับในมุมมองที่1นะครับอันนี้ผมเปิดตัวมุมมองที่3อยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนไปเปิดมุมมองที่1นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองที่1นะครับที่ฉายเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมุมมองที่1มันก็จะถ้าเกิดเราดึงขึ้นข้างบนมันจะโชว์เป็น bottom view นะครับถ้าเกิดเราดึงไปทางขวามันจะโชว์เป็น left view ก็คือด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมุมมองที่3นะครับตัวล่าง front view ดึงไปข้างบนเป็น top view แล้วก็ไปทางขวาเป็น right side view นะครับก็คือด้านซ้ายด้านขวานะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดจะเก็บเทมเพลตไว้ใช้งานนะครับก็วิธีการสร้างเทมเพลตให้มันเป็นมุมมองที่3ตอนเราออกหน้ากระดาษ Drawing นะครับให้เรามาที่ตรงนี้นะครับกดที่ไอคอนนะครับเลือกไฟล์ปึ๊บนี่นะครับไอคอนแล้วก็ไฟล์Document Template Open My Template นะครับเลือกเป็น document template เลือกเป็น my template นะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการสร้างหน้ากระดาษ drafting ของเราขึ้นมานะครับทำการคลิกขวานะครับเลือกเป็น drafting นะครับคลิกขวาที่ my template นะครับเลือกเป็น drafting นะครับเลือกเป็น bank template นะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการเปลี่ยนมุมมองนะครับให้มันเป็นมุมมองที่3นะครับมาที่ออปชันนะครับมาที่ออปชันเลือกเป็น
projection type นะครับกดคลิกขวา edit นะครับเลือกเป็น third angle กดติ๊กถูกนะครับโอเคนะครับเลือกเป็น third ติ๊กถูกโอเคเรียบร้อยนะครับเมื่อเราสร้างเทมเพลตเสร็จปุ๊บผมจะตั้งชื่อเป็นให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือมุมมองที่3นะครับโอเคนะครับจากนั้นผมกดเซฟนะครับแล้วก็ออกจากมุมมองที่3ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองดึงชิ้นงานเข้ามานะครับสักชิ้นหนึ่งนะครับเป็นชิ้นนี้นะครับกดคลิกขวาที่ตัว assembly ของผมนะครับผมจะทำการบอก assembly ตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือกเป็น drafting นะครับจากนั้นเมื่อกี้เราสร้างในส่วนของเทมเพลตมุมมองที่3มันก็จะโชว์มาตรงนี้นะครับโอเคมุมมองที่3กดติ๊กถูกนะครับโอเคผมก็จะทำการวางนะครับฟอนต์วิวอยู่ด้านล่างปึ๊บกดติ๊กถูกนะครับโอเคนะครับมันก็จะโชว์เป็นมุมมองที่3ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนจากมุมมองที่1ให้เป็นมุมมองที่3นะครับก็สวัสดีครับ